่าจะเป็นเรื่องชู้สาวก็ยังมั่นใจในตัวแฟนอยู่นะคะก็พรก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่าพรก็ไม่รู้พรก็มารู้เพื่อนทุกเท่าๆกับทุกๆคนจากกรณีที่นายธนาสันหรือใหม่หนุ่มโรงงานอายุ33ปีถูกนายกิติโชติหรือช่างกิจบางบ่อพร้อมพวกอีก4คนอุ้มตัวไปฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมพบศพถูกทิ้งข้างทางเรียบมอเตอร์เวย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาโดยคดีนี้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากหลังจากทราบข่าวที่ช่างกิจคนลงมือก่อเหตุมีความสัมพันธ์ลับๆกับนางสาววรรณพรหรือพรภรรยาของผู้ตายแถมวันพบศพนำร่างไปพิสูจน์ก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับเมียของผู้ตายนั้นต่อมานางวรรณพรได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ระบุนายกิจมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานและเข้ามาจีบได้ประมาณ1เดือนโดยทราบอยู่แล้วก่อนหน้านี้ว่าตนเองมีสามีแล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลในส่วนนี้ขัดแย้งกับที่พลตำรวจตรีฉัตรชัยสุรเชษฐพงษ์รองผู้บัญชาการภาค2แถลงข่าวความคืบหน้าทางคดีวันนี้ผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาผู้เสียชีวิตมา3เดือนนอกจากนี้อ้างอิงข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีนายต้นซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวช่างกิจผู้ต้องหามายังสภ.บางปะกงโดยนายต้นเพื่อนหนุ่มโรงงานที่เสียชีวิตเล่าว่าตั้งแต่ทราบข่าวสลดในกลุ่มเพื่อนไม่มีใครเชื่อเรื่องปมปัญหาในที่ทำงานส่วนใหญ่มุ่งประเด็นที่เรื่องชู้สาวของนางพรที่เป็นเมียเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตายเคยจับได้ว่าภรรยาของตัวเองแอบคบชู้มาแล้วถึง3ครั้งแต่ก็ให้อภัยมาตลอดส่วนตัวอยากจะถามนางพรว่าทำไมทำกับผู้ตายแบบนี้ส่วนนายกิติโชติคนลงมือตนก็อยากถามมาทำกับเพื่อนของตนแบบนี้ทำไมเพื่อนของตนไปทำอะไรให้ทั้งนี้ความคืบหน้าของคดีล่าสุดครับผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงข่าวเมื่อบ่าย2โมงที่ผ่านมาว่าสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด5รายมาสอบปากคำแล้วโดยยังเหลือการสืบหาข้อเท็จจริงบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีต่อไปอย่างไรก็ตามครับการส่องย้อนหลังของชาวเน็ตครับทำให้ยอดวิวแต่ละคลิปที่เกี่ยวกับความรักมีคนดูราวหลัก 3-5 แสนครั้งแต่ที่พีคครับดูเหมือนจะเป็นการเขียนหนังสือบนผืนทรายว่าตัว P รูปหัวใจแล้วก็ตัว K คล้ายกับตัวอักษรย่อชื่อใครสักคนและภาพกุมมือที่เห็นสร้อยข้อมือทองคำของฝ่ายหญิงทำให้เดามาถึงวรรณพรเพราะเหมือนกับที่ใส่อยู่ทุกวันนี้เลยจนถึงวันเกิดเหตุก็ยังโพสต์26หรือ27มกราคมมีการลงคลิปคำคมความรักที่มีคำพูดว่าแกเป็นคนเดียวเรโนเวอร์ที่เราตื่นมาต้องคว้าโทรศัพท์มาเพื่อมาหาการแจ้งเตือนของแกเป็นคนเดียวเรโนเวอร์ที่เรารอคำตอบอยู่ทุกวันและวันที่29หรือ30มกราคมหลังจากพบศพก็มีการลงคลิปถ่ายบนท้องถนนตอนกลางคืนโดยเขียนว่าไม่จากไปไหนแน่นอนรออยู่ที่เดิมและคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ลงก่อนที่นายกิติโชติจะถูกจับกุมตัว